สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์คุณเต้ครับผมครับผมวันนี้นะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube Channel นะครับของสันขวานพาเครื่องนะครับหลังจากที่เราห่างหายไม่ได้ให้ข้อมูลเพื่อนๆไปนานวันนี้ก็มีข้อมูลดีๆครับเกี่ยวกับพระเกจิอีกท่านนึงบ้านใครล่ะบ้านใครล่ะที่บ้านผมเองนี่ไงนี่แหละโอ้โหจริงๆแล้วผมไม่ค่อยรู้ประวัติแต่อยากคือพระที่เป็นเกจิดีๆเนี่ยครับเราก็อยากจะให้ข้อมูลกับเพื่อนๆครับผมก็เลยต้องรบกวนอาจารย์โอ๊ตนิดนึงไม่ต้องรบกวนเลยครับอาจารย์ได้เลยครับเพราะว่าอาจารย์โอ๊ตจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็ลึกจริงเหรออาจารย์คือจริงๆอ่ะผมก็พระเกจิเนี่ยผมไม่ได้โฟกัสว่าต้องเป็นพระลุ่มน้ําแม่กองครับจริงๆพระเกจิเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีอยู่ทั่วโลกครับนะครับและในประเทศไทยก็มีอยู่ทุกจังหวัดครับองค์ไหนศักดิ์สิทธิ์ผมก็จะค่อนข้างสนใจใส่ใจและหาวัตถุมงคลของท่านมาใช้ครับวันนี้อาจารย์จะให้ผมพูดถึงหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกใช่ไหมครับพระครูสุวรรณสาธุกิจครับหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกสุวรรณนี่แปลว่าทองพระครูสุวรรณสาธุกิจหรือพ่อแดงไม้ใหญ่ไม้ใหญ่คืออะไรพ่อแดงไม้ใหญ่อ๋อไม้ใหญ่ต้นไม้เลยนะใช่ครับรู้ไหมครับทำไมท่านถึงได้รับสมญานามว่าพ่อแดงไม้ใหญ่เพราะหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นพระคือเป็นคนที่หาไม้เก่งที่สุดอ๋อหมายถึงยุคนั้นต้องสร้างวัดสร้างวัดท่านเนี่ยอยู่ป่ามากกว่าอยู่ในบ้านครับท่านเนี่ยหาไม้เก่งที่สุดฮะคือท่านจะมีบัวเทียมเกวียนบัวท่านเนี่ยแข็งแรงมากวัว2ตัวเนี่ยสามารถขนลากไม้ท่อนได้ใหญ่กว่าคนอื่นเขาครับพ่อเต๋เนี่ยก็ไปหาไม้กับท่านพ่อเทียงวงชุมเนี่ยนะครับพ่อเทียงม่วงชุมกาญจนบุรีเนี่ยเป็นสาวธรรมิกใกล้ชิดเลยอ๋อเขาบอกว่าพ่อเทียงกับพ่อแดงเนี่ยชอบมาเสกซุงวิ่งไปวิ่งมาเสกหมายถึงใช้วิชาเนี่ยดันซุงวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปกลับอย่างเงี้ยวิ่งไปกลับแข่งกันค่ะนะครับพ่อแดงนี้เป็นพระที่เลืองอาคมมากนะฮะท่านเนี่ยเรียนวิชามาจากหลวงพ่อโหน่งวัดคลองมาดานมาดานหรือวัดอัมพวันวัดอัมพวันและหลวงพ่อเนียงวัดสองพี่น้องหลวงพ่อเนียมพระพ่อเนียงพ่อเนียงพ่อโหน่งเนี่ยเรียนมาจากพ่อเนียมแต่พ่อแดงเนี่ยเรียนจากหลวงพ่อโหน่งครับและก็เรียนจากหลวงพ่อเนียงว่าสองพี่น้องพระครูวิญญาณนุโยกครับหลวงพ่อเนียงเป็นเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอตอนนั้นครับนะครับเป็นพระอุปชาให้ท่านหลวงพ่อเนียงว่าสองพี่น้องถ้าผมจำไม่ผิดนะพระกรรมวาจาอาจารย์เป็นหลวงพ่อโหน่งอาจารย์เลื่อนเป็นพระอนุสาวนาจารย์พ่อแดงทุ่งคอเนี่ยเกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2440ครับมรณภาพ2510โอ้โหจำแม่นไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อมูลที่พอจะจำได้แต่ผมชอบอิทธิฤทธิ์ของท่านลูกศิษย์ท่านเป็นใครรู้ไหมไม่รู้เลยสายยันสัญญาฮะสายยันสัญญาเนี่ยนักร้องเพลงเนี่ยสักยันหลวงพ่อแดงทุ่งคอครับและหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยครับก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกเหมือนกันหลวงพ่อเปิ่นที่หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนี่แหละครับวัดบางพระเนี่ยนะใช่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นพระที่มีอภิญญามีกรรมฐานเก่งมากครับนะครับพ่อเต๋ไปหาไม้ในป่ายอมพ่อแดงพ่อแดงทุกไม้ได้ท่อนใหญ่กว่าเขาท่านจึงจะหยุดหาไม้แค่บั้นปลายชีวิตก่อนท่านมรณภาพไม่กี่ปีครับท่านสร้างวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยนะฮะก็ราคาแพงเป็นหลายหลายหมื่นหรือแม้กระทั่งรูปหล่อสมัยก่อนรูปหล่อที่โด่งดังรูปหล่อพ่อแดงทุ่งคอกจากประสบการณ์ตีรันฟันแทงยิงไม่เข้าแค้วคลาดคงกระพันชาตีเนี่ยต้องยกให้พ่อแดงเป็นหนึ่งในนั้นเลยพ่อแดงถึงสร้างพระคล้ายพ่อเต๋ไงเพราะเป็นสัมพันธมิตรกันไปหาไม้ด้วยกันอ๋อเป็นเพื่อนกันใช่ไปหาไม้ด้วยกันคือพ่อแดงนี่รู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่เปิดทางจากทุ่งคอกเนี่ยไปโผล่ที่พระแท่นโด่งดังใช่ท่านเป็นคนเปิดเองใช่ครับเพราะยุคนั้นใช้ไม้เยอะหลวงพ่อแดงนี่หาไม้เก่งมากผมถึงบอกว่าถ้าคนที่ฟังเพื่อนที่ฟังอยากจะหาพระที่มีวัตถุมงคล1เมตตามหานิยม2คงกระพันชาตรีแคล้วคลาดให้ใช้หลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกได้เลยนะครับหลวงพ่อเทียมวัดม่วงชุมเนี่ยก็ยังต้องยอมรับในตัวหลวงพ่อแดงว่าเก่งจริงหลวงพ่อเต๋ก็ต้องยอมรับในตัวหลวงพ่อแดงว่าเก่งจริงและที่สำคัญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยก็ยอมรับว่าหลวงพ่อแดงนี่เป็นพระที่เก่งจริงถ้าเอ่ยถึงจังหวัดสุพรรณคงไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอครับนั่นแหละครับพระครูสุวรรณสาธุกิจฝากไว้ในใจเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็พระเครื่องที่ท่านทำออกมาส่วนก็จะมีพระเหรียญพระเหรียญพระเนื้อดินเผาพระเนื้อดินเผานะครับผมแล้วก็เป็นรูปหล่อรูปหล่อ
ทุกรุ่นล้วนพ่อเที่ยงเก่งยังไงพ่อแดงเก่งอย่างนั้นพ่อเปิ่นเหนียวยังไงพ่อแดงเหนียวอย่างนั้นลูกศิษย์ลูกหาท่านมากมายแล้วในท้องตลาดมีเจเยอะไหมไอ้เจมีอยู่แล้วแต่เราก็ไปดูว่าแท้เป็นแบบไหนนะครับผมจากกรรมวิธีการสร้างที่เราเคยบอกไปในไลฟ์สดของสายรายการสังขวานของเราครับแต่สิ่งที่ผมชอบอาจารย์โอ๊ตมากเลยก็คือเวลาดูพระเนี่ยดูจากกรรมวิธีในการสร้างก่อนใช่ครับแล้วเสร็จแล้วถึงจะมาดูตัวเขาเรียกอะไรนะมวลสารแยกรุ่นแยกรุ่นแยกรุ่นแยกพิมพ์นะครับผมแต่พอเรารู้พิมพ์รู้รุ่นแล้วเนี่ยต้องมีข้อมูลในหัวเลยว่าพระท่านสร้างปีอะไรตอนนั้นใช้กรรมวิธีอะไรในการสร้างได้บ้างแล้วก็พอเรารู้กรรมวิธีการสร้างปุ๊บเราจะรู้ว่าต้องพิจารณาจากอะไรซึ่งก็จะง่ายจะง่ายครับวันนี้ยินดีมากๆที่ได้มาแนะนำวัตถุมงคลแล้วก็เล่าประวัติหลวงพ่อแดงให้เพื่อนๆได้ฟังต้องบอกเลยว่าเป็นพระเกจิที่โด่งดังมานานในประเทศไทยวันนี้นะครับอย่าปล่อยให้กระแสของพุทธพณิชย์ทำให้เราลืมเลือนพระเกจิดีๆแบบนี้ไปช่วยให้คนรอดตายมานักต่อนักแล้วและที่สำคัญถ้าไม่เจ๋งจริงสายยันสัญญาไม่ดังก้องฟ้าหรอกครับนี่แล้วผมครับก็ฝากขอบคุณคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับช่อง YouTube ของสันขวานพระเครื่องนะฮะเรายังคงจะผลิตคอนเทนต์วิดีโอแบบเนี้ยดีๆแบบเนี้ยอีกเยอะเลยนะฮะเพราะว่ายังมีอีกหลายวัดอีกหลายหลวงพ่อเลยที่ยังไม่มีข้อมูลได้รับรู้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด Subscribe นะฮะและอย่าลืมกดระฆังเล็กๆไว้นิดนึงนะครับหลังจากที่อาจารย์โอ๊ตให้ข้อมูลขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารก่อนท่านอื่นๆเลยคราวหน้ามีข้อมูลเพราะอะไรเราคุยกันง่ายๆสบายๆแบบนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้เราไปศึกษามีแรงจูงใจในการศึกษาพระเครื่องท้องถิ่นตัวเองบ้านตัวเองครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์โอ๊ตมากขอบคุณมากอาจารย์ครับกราบลาทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับAudio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.